เอ๊ะอะไรเกาะหัวกันเนี่ยหนูนั่นเองหนูที่แสนน่ารักแล้วก็ประโยชน์มีมากมายมหาศาลค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำเรื่องอะไรก็ตามเราตั้งใจเลยค่ะว่าจะทำเรื่องของพืชผักอัตโนมัติก่อนจะได้มีข้าวกินแป้งปลูกพืชเตรียมไว้6แปลงค่ะพืชที่เตรียมไว้ก็จะมีข้าวใช่ไหมมีมะเขือม่วงค่ะแล้วก็มีมันฝรั่งมันเทศมันหวานแล้วก็แครอทมันเป็นพืชที่สามารถที่จะกินดิบๆก็ได้หรือว่าเอาไปเผากินก็ได้อะแครอทก็เผาได้นะในมอดนี้ค่ะบีทรูทก็เผาได้ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าจะทำอาหารที่หลากหลายก็ต้องใช้เจ้าพวกนี้นั่นแหละหนูเจ้าต้องเป็นแรงงานของเรารู้ไหมนั่นไงมันหันมาแล้วมันรับทราบแล้วอะอย่างแรกเราให้ตำแหน่งนายเลยหมวกเกษตรกรความน่ารักอันดับหนึ่งโอเคทีนี้เราต้องใส่ตัวอัปเกรดไปค่ะรีเพนเตอร์ตัวแรกเลยคือเวลาที่หนูเก็บเกี่ยวพืชอ่ะต้นพืชจะได้ไม่เด้งอ่ะไม่งั้นอ่ะเขาจะเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยแล้วต้นพืชหายไปด้วยเราไม่ต้องการเราต้องการให้เขาเก็บเกี่ยวเฉพาะผลผลิตเท่านั้นแล้วก็เอาถาดไปด้วยนายจะได้แบกของได้เยอะๆรู้ไหมนั่นไงคะคือถาดละเก็บของได้เป็นกองแล้วก็สปีดระดับ3เลยแล้วกันใส่ตัวอัปเกรด3ตัวอย่าวิ่งไวสุดๆไปเลยใส่ให้ต่อไปคาทาชีตคลิกที่หนูแล้วก็คลิกที่กล่องตรงนี้แล้วกันโอเคนี่เอาไอเทมเข้าสู่กล่องนี้เลยนะนายคลิกที่หนูอีกทีแล้วก็ให้บ้านของเขาอยู่ตรงนี้แล้วกันเนี่ยตำแหน่งบ้านตำแหน่งกล่องเรียบร้อยพร้อมทำงานแล้วใช่ไหมเก็บเกี่ยวพืชได้เลยเก็บแล้วหายไปแล้วไม่ได้แอบอุ๊บปิ๊บกินนะไม่หรอกค่ะนี่พืชก็จะมาอยู่ในนี้ได้โอเคเราออกก่อนแล้วกันมาแล้วไปเอาบอนมิลมาเจ้าหนูฮุบไวมากเฮ้ยตบปุ๊บอุ๊บเอ๊ะเขาวิ่งไวไงเขาวิ่งไวอะให้ไกลๆหน่อยแล้วกันเนี่ยนี่ตรงนี้แหละจึ๊บ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 มาแล้วไปแล้วไปนู่นแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จวิ่งไวก็ทำงานไวโอ้ตัวเองแครอทก็มาแล้วไวสุดๆไปเลยเก่งมากเก่งมากนี่เลยค่ะเห็นไหมเราได้ผลผลิตแบบไม่ต้องทำอะไรมันชิวจริงๆนักผจญภัยก็ต้องคู่กับกระเป๋าใช่ไหมคะนี่แหละมีกระเป๋าแล้วต้องอัปเกรดซะหน่อยน่าจะเป็นขั้นเหล็กแล้วก็ขั้นทองวิธีการอัปเกรดคราฟรวมกันอย่างนี้โอเคใช่อ่ะจริงด้วยแล้วก็ขั้นทองเรียบร้อยขั้นเพชรต่อไปน่าจะยังไม่ได้อ่ะเปิดกว้างแน่นอนตอนแรกมันมีอยู่3แถวเองค่ะตอนนี้ยังยาวเลยจัดการงานในบ้านเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาออกสำรวจแล้วค่ะบ้านหลังไหนนะสักหลังที่มันมีชุดเกราะคือตอนที่เห็นครั้งแรกนี้ไม่ได้เก็บมาเลยก็อยากได้เสื้อค่ะเพราะตอนนี้เราได้เนี่ยรองเท้ากางเกงอะไรเรียบร้อยแล้วเฮ้มาแล้วค่ะตรงนี้แหละมีชุดก่อให้เราแน่นอนวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเดินขึ้นชั้น2คือจำได้หมดแล้วอ่ะเล็งไว้แล้วนี่ไงล่ะเสื้อมีให้ใส่ค่ะเฮ้มีทางลงข้างล่างด้วยเหรอฮะเออตึ๊ดในนี้มีอะไรมีกล่องแล้วในนี้ล่ะโอ้ห้องเก็บข้าวค่ะแค่นี้เหรอโอเคมีแบบทางลับด้วยแล้วตรงนี้ล่ะเอ๋เว็บมีกล่องอยู่เปิดขวานเนี่ยมันมีเหมือนคุกซึ่งมีประตูเปิดปิดได้ลองโอเคใช่เราจะบอกว่าเราไม่ไว้ใจค่ะไม่ใช่ตัวพิเศษตัวธรรมดาค่ะแล้วก็มีกระดูกนี่นะเอ๊ะอันนี้มันคือถังหมักปุ๋ยปิดเปิดแบบนี้คืออะไรรู้ไหมก็คือเหมือนสุขานั่นเองค่ะโอ้ออกแบบมาดีนะเนี่ยไว้ให้แบบเออของเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ดูดีขึ้นมาได้เอาแค่นี้แหละไม่ใช่คนโลภที่จะแบกของเยอะค่ะเพราะว่าพื้นที่ใกล้ๆมาเอาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ไหนล่ะปกติมีอะไรก็เอาหมดเนี่ยเอาล่ะตรงนี้ที่คุ้นเคยใช่ไหมจ๊ะ
มีดอกวินเทอร์ด้วยค่ะไม่ดอกวินเทอร์ก็เอาไปติดพิษวินเทอร์ก็ได้นะทรมานตัวเองเพื่อให้ได้แบบสเต็กที่ดีขึ้นสเตตัสที่ดีกว่าเดิมเลยตรงนี้เป็นสุสานที่มีหัวกะโหลกดอกวินเทอร์ด้วยเอ๊ะจะมีอะไรอยู่ข้างล่างนี้ไหมโอ้สวัสดีจ้าพื้นที่เก่าๆก็เลยโอ้ยอ้าวมันมาแล้วค่ะมันน่าจะมาเพียบเลยแหละโอ้โหเดี๋ยวทำไมสีแดงขนาดนี้ล่ะเป็นการฟาร์มสกิลที่จริงก็ฟาร์มสกิลได้เลยนะเนี่ยยังเหลืออีกอยู่เหรอโอเคที่นี่ค่ะกล่องที่ห้ามเปิดมันเห็นไหมชื่อบอกเลยค่ะกล่องต้องสาบถ้าต้องสาบก็ขุดสิค่ะเออก็แค่นี้แหละเปิดไม่ได้ก็ขุดสิรออะไรไม่มีวิญญาณออกมาสักตัวเคลียร์เรียบร้อยค่ะเฮ้ สวาฟกลับบ้านเราไปไวมาไวชุดเกราะก็พร้อมแล้วได้เวลาไปกันแล้วค่ะมีสิ่งที่สนใจอยากมาตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยตรงกรงนี้แหละค่ะแบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้ทีนะทำไมได้ยินเสียงโอ้พิกลิ้นเหรอเจ้าออกมาได้ไหมพิกลินโอ้ห้องสมบัติแน่นอนเลยค่ะอย่างนี้เดี๋ยวนะดูก่อนโอ้ใช่ค่ะนั่นน่ะนั่นคือแบบมินิบอสที่เราจัดการ พิกลินยังคงเป็นพิกลินวันยังค่ำค่ะ นี่แหละโอ้ดาเมจทีละหนึ่งหน่วยเลือดมีเป็น123 วิธีฟาร์มเลเวลคอมแบทนั่นเองเดี๋ยวนะถ้าเราถือโล่มีโล่ไม่ใช่เหรอคราฟมาไว้นี่ฮะนี่โล่อยู่ไหนอะเฮ้ยเสื้อตัวนี้อะเสื้อตัวนี้บวกเพิ่มเลเวลคอมแบทใช่ไหมอันนี้บวกเพิ่มเลเวลการเผาค่ะต้องหาตัวที่บูทคอมแบทอะเวลาฟาร์มมันถึงจะดีเปลี่ยนเสื้อค่ะเดี๋ยวนะตั้งชื่อไว้ชั่วคราวก่อนกลับบ้านแป๊บหนึ่งอะปกติเราจะพกโล่ไปไหนมาไหนด้วยแต่เมื่อกี้ไม่เห็นเลยแปลว่าอยู่น่าจะอยู่ในกล่องลกๆของเรานั่นใช่เลยค่ะแล้วก็ไปใหม่ปุ๊บโอ้ไปไวมาไวคือโล่แล้วใส่เสื้อแล้วตีสิ 17.23 ขอเสื้อล่ะ15ค่ะโอ้โหมันดีกว่ากันได้อย่างเห็นได้ชัดถ้าใส่แค่เสื้อ15.90ไม่ค่อยต่างเลยโอ้เสื้อผิดตัวต้องใส่ให้ถูกสิคะใส่เสื้อที่บูทเลเวลในคอมแบทสิ16.57ค่ะ17เฮ้ยมันขึ้นแบบเห็นได้ชัดตามสิรออะไรอุปกรณ์แต่ละอย่างใช่ไหมมันจะมีแบบสแต็กพิเศษอะที่ช่วยบูสต์เลเวลสแต็กของเราได้ตัวเองมันก่อนอีกเขา88แล้วถ้าในเบต้าเวอร์ชันเดิมอะมันไม่ขึ้นง่ายขนาดนี้นะคะมันยากกว่านี้เยอะเลยกว่าจะได้แบบแต่ละเลเวล22ดีกว่าเดิมเลยแบบเดิมคือแบบเล่นเป็น100วันในเกมแล้วยังแบบแทบจะ10กว่าอยู่เลยอุปกรณ์เฮ้ยดีค่ะบอกว่าเฮ้ยมอนตัวนี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นไม่ได้แข็งแกร่งไรตีเป็นร้อยทีอ้าวนี่บวกดูดเลือดค่ะชามบวกดูดเลือดใช่ไหมตอนนี้สร้อยของเราก็บวกเลือดบวกดูดเลือดลิ้นพันกันอันนี้เหรออ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ได้บวกดูดเลือดค่ะโอเคแต่ว่าเป็นชามที่ใส่ได้เราก็ใส่อ่ะเหมือนมันจะช่วยรีเจนเราได้โอเคทีนี้เราก็ไปต่อตอนนั้นเห็นมีเหมืองแถวๆนี้นะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่
ำได้ว่าเขาอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้ของเราไม่ใช่เหรอเหมือนเห็นอีกที่หนึ่งค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าตรงไหนน่าจะอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านหรือเปล่านะที่เป็นทางเข้าเหมืองไม่ใช่จำไม่ได้อะลืมแบบลืมสนิทเลยอะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเหมือนเห็นกล่องแล้วก็น่าจะเป็นบ้านของมินิบอสแบบนี้อีกทีหนึ่งค่ะมอนใส่กล่องอะหลุมนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอุ๊ยโอ้โหใช่ใช่เลยค่ะหลุมนี้แน่นอนโอ้ยก่อนที่เราเอ้ยก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องเคลียร์ก่อนเนี่ยโอเคปลอดภัยในนี้หุยรอบนี้เป็นกอดเอ้ยรอบนี้เป็นธนูค่ะถ้าเป็นธนูเราก็ขุดบอกข้างล่างเอ้ยไหนไงอ้าวสวัสดีจ้าชื่อว่าร็อกปี้เลือดเป็นร้อยอีกแล้วตามสิคะรออะไรนับถอยหลัง5 4 3 2เร็ว1อีกสักที2ทีอ่ะโอ้ยกว่าจะตายเหมือนได้แหวนอะไรมาด้วยแล้วนั่นน่ะเรียบร้อยเปิดกล่องเลยอ่ะเรียงไอเทมดูสิเอ้ยอันนี้อุ้ยกระจกเงาสะท้อนเนี่ยแต่ต้องมีเมจิก2แล้วสกิลเมจิกมันได้จากไหนอ่ะไม่รู้เลยวิธีฟาร์มเมจิกอ่ะใช้ไม่ได้นะเนี่ยเทเลพอร์ตกลับไปยังแบบจุดเกิดของเราอ่ะอุ้ยฮาร์ดอุ้ยฮาร์ดออฟโกเลมดีมากอ่ะอะไรก็ตามที่เขาให้มามันดีหมดนั่นแหละโอ้โหบูท XP ก็ดีค่ะโอ้โหดีงามดีงามโอ้โหหัวใจของโกลเลมค่ะเขาบอกว่ามันจะบวกอาร์เมอร์4พอยต์ค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้ใส่อาร์เมอร์ใดๆก็ตามมันจะบวกอาร์เมอร์16พอยต์ค่ะกันแรงระเบิด 40% กันเมลีดาเมจ 25% ค่ะแล้วก็กันน็อกแบ็ค 100% ของดีของมันคือกันน็อกแบ็คค่ะแล้วก็สุดๆไปเลยอ่ะแต่ใส่ยังไม่ได้ต้องมีเอนดูเรนซ์ 20ยังไม่ถึงโอ้แหวนนี้น่าใช้มากเขาบอกว่าบวกเพิ่มเฮดใช่ไหมแหวนใส่เข้าไปเออจริงด้วยค่ะขุดไวขั้นไหนอะทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะโอ้ดูวิตี้ลดลงเรื่อยๆค่ะไม่ต้องใช้หรอกเก็บไว้ก่อนเฮ้ยนายทำไมดาบในมือนายมันดูอลังการจังเลยดอกมาสิอ้าวไม่ดอกมันดูอลังการอาจจะเป็นของดีก็ได้สมกับเป็น MMO ค่ะข้อมูลแบบนี่คือวิธีการฟาร์มโอ้โหข้อมูลมากมายมหาศาลสิ่งที่เราอยากรู้เราจะหาเจอไหมคะเนี่ยอยากรู้ว่าการฟาร์มเมจิกมันฟาร์มยังไงเขาบอกว่าให้เราโจมตีมอนเตอร์ค่ะหรือสิ่งมีชีวิตอะด้วยอาวุธเวทมนต์เนี่ยมันก็จะได้บวกเพิ่มเป็นค่าเมจิกแล้วอาวุธเวทมนต์คืออะไรอะเฮ้ยอันนี้เราต้องไปหาดูเอาเองอะวีโอ้ของเต็มเลยอะเปิดสิแหวนอีกแล้วแหวนบวกสเตรนท์อะมีดูเลเวลที่ 4,200อ้าวของเต็มแต่ของธรรมดาโอ้ยธรรมดาจริงๆปกติข้างบนนู้นจำได้ว่าตอนนั้นมันมีโจรอยู่ใช่ไหมไม่ใช่โจรนี่นะใครเลยฮะเดี๋ยวโอ้โหนายตีแรงเกินไปไหมนายโอ้โหตีแรงค่ะเป็นดาบแต่ตัวพ่อมันยังไม่ตายเลยเฮ้ยเราไม่มีทางขึ้นทางลงด้วยเออตายแน่นอนเออไม่ได้ต่อทางลงอ่ะโดดลงไปก็ตายแน่ๆแหมเดี๋ยวตัดสินใจลงสิเออเจ็บช่างมันเหมือนตัวพ่อเขายังไม่ตายตายแล้วนี่
นี่แต่ตัวลูกอะยังไม่ตายค่ะลูกก็เลยทำดาเมจใส่เราโอ้ลูกค่อยๆตายอย่างช้าๆนั่นช้ามากเลยนะนั่นน่ะแทบไม่ลดเลยค่ะแต่ที่จริงอะการตายมันก็คือเป็นอาชีพเมนต์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะของจำเป็นต้องมีอะของจำเป็นต้องตายด้วยเก้ไปกองดีกว่าอ่ะ what เปิดไม่ได้ค่ะโอเคน่าจะโหลดเสร็จแล้วเปิดได้แล้วค่ะของไม่เห็นน่าสนใจเลยเพราะเราไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าก็เอาไปก่อนแล้วกันคือต้องบอกว่าไปนั่งอ่านข้อมูลมาค่ะร่วมๆ 10-20 นาทีเลยว่าเราจะเพิ่มสกิลเมจิกของเรายังไงคำตอบคือไม่ทราบค่ะเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้เลยเราก็เลยคิดว่าจะทำเควสค่ะให้ได้ตราสัญลักษณ์อ่ะแล้วก็อัพสายเมจิกไงแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วนี่ตรงนี้น่าคิดค่ะเอ๊ะอ๋อจุดวาร์ปตรงนั้นเราทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะไม่เหมือนจะเป็นที่นี้ค่ะโอ้นั่นไงโอ้โหใช่เลยใช่เลยค่ะเหมือนที่เห็นตอนนั้นเห็นกรงสปอนอ่ะนี่แหละจริงด้วยนายสวัสดีจ้ากี่ตัวแฮะตัวเดียวปามกันต่อแฮะวินเทอร์มาริสา The Angry เอ้าเอ๊ะรอบนี้ทำไมมันตายไวขนาดนี้ล่ะแต่ปกตินานนะกว่าจะตายเฮ้มาตรงนี้เปิดสิเออนี่แหละที่อยากได้คือเนื้อซอมบี้ค่ะอะไรไม่รู้ขอเนื้อซอมบี้ไว้ก่อนพบไหม64แล้วเรียบร้อยเอามาเอ๊ะอ้าวเควสอะเควสก็นี่ก็64อ้าวเอาต้องกดสมิธด้วยเหรอโอเคค่ะได้แล้วเลือกเมจิกเมจิกมีเลยขึ้นไหมเมจิกเลเวลไหนแล้วอ้าวเมจิก 1.93 ค่ะยังไม่ขึ้นถึง2การ์ดอยู่7หน่วยโอ้ยอีกนิดเดียวเองคิดว่ากลับไปคราฟไอเทมที่บ้านก็น่าจะได้ครบแล้วค่ะแต่ตรงนี้นั้นอีกตัวหนึ่งสินะโอ้โหนี่มันแหล่งอีกพีดีๆตลอดเลยนะเนี่ยไหนตัวเองสวัสดีจ้าถ้าตรงไหนเป็นสโตนบริกนี้แนะนำเลยค่ะไปเช็คเลยดีๆทั้งนั้นด็อกเตอร์เอาเบิร์ดที่เป็นอัศวินคุณหมออัศวินแต่สำหรับเรานะมันก็คืออันเดียวกันหมดแล้วแหละมอนเตอร์ไงมอนเตอร์แบบใส่กรอบมินิบอสเหลือ7หน่วยสุดท้ายอะหน้าตาบอสเป็นยังไงไม่ต้องดูเอ้ยจัดการเรียบร้อยจะได้เปิดกล่องอย่างสบายใจเอ้าอันนี้อะไรอะออเสิร์ตแล้วก็เสิร์ตเก็บของก่อนได้ไหมเยอะจังเลยโอ๊ยมาจากไหนอ่ะโอ้ใกล้สุสานค่ะตรงนี้แหละโอเคไม่เป็นไรอ่ะใกล้สุสานที่ไรเจอทุกทีกลับบ้านก่อนไอเทมแบบเต็มตัวมากๆเรียนสีโอ้โหเลเวล21 24ค่ะเอ้าแค่อ่านหนังสือ2เล่มเพื่อให้ได้อีกพีเตเมจิกเราได้ด้วยค่ะอ้าวไงงั้นน่ะเฮ้ยแค่อ่านหนังสือเองอ่ะได้เมจิกมาด้วยอันนี้จริงตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือค่ะแล้วก็คราฟเป็นกระดาษอ่านเพื่อเอาอีกพีเสร็จแล้วจากนั้นก็คราฟต่อเป็นโต๊ะแผ่นที่ค่ะแล้วที่ตั้งใจคือมาตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกแต่แตกเมจิกบวกเพิ่มเนี่ยนี่คือความตั้งใจแต่อยู่ดีๆอ่านหนังสือได้เลยโอ้ตอนนี้เมจิกเลเวล3แล้วอ่ะตัวอักษรสีน้ำเงินมองไม่ค่อยเห็นกระจกจ๋าอ่ะ what อ่ะโอ้เอ๊มันมีหน่วงๆเหรอหรือว่ายังไงไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงเลยนะโอ้กดค้างอ่ะแต่เราก็งงว่ามันเอ๊ะทำไมมันไม่ไปมายืนอยู่ตรงนี้อ๋อกลับบ้านได้ด้วยกระจกเวทมนต์
ของดีมากๆเลยในที่สุดก็ใช้ได้แล้วเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขายังทำงานดีไหมนะโอ้ได้การ์ดมาด้วยค่ะแล้วบอกชีตอันนี้อะไรหุยเกอได้ผักมาอยู่ค่ะถือว่าดีนะเนี่ยขนาดแปลงผักยังไม่เต็มเท่าไหร่เขาก็ยังทำงานให้เราแล้วทำไมเจ้าไปอยู่ตรงนั้นล่ะเวลาอยู่มุมๆทีไรแปลว่าเขาอยากจะออกไปเก็บของข้างนอกไงข้างนอกมีอะไรน่าสนใจเหรอปกติเขาชอบมองเห็นเบอร์รี่ข้างนอกมากๆเลยแล้วพวกหนูพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็เคลียร์ไปให้แล้วต้องเคลียร์พืชออกอ่ะหญ้าก็เอาออกให้หมดเขาจะได้ไม่สนใจของที่อยู่ข้างนอกโอเคหมดแล้วที่ใกล้ๆบ้านก็มีแค่นี้เองนะแต่เขาจะสนใจก้อนหินเหรอไม่น่าจะใช่ฮะบ้านก็โล่งแล้วนายยังสนใจอยู่ไหมไม่ฮะไม่สนใจแล้วแปลว่าสนใจหญ้าข้างนอกจริงด้วย วิ่งไวมากโอ้เก็บไว้ทำงานไปดีมากๆค่ะทุกคนคะปกติคอมแบทนะกว่าจะขึ้นแค่เลเวล10ยังยากอะตอนนี้คอมแบทของเราตีพวกมินิบอสไปไม่กี่ตัวเองขึ้นมา29แล้วแปลว่าก็สามารถใส่อุปกรณ์ระดับแบบตอนนี้ระดับเหล็กได้แล้วใช่ไหมใกล้ๆจะเป็นเพชรแล้วอะโอ้โหมันดีนะเนี่ยที่แบบในที่สุดเขาก็ลดความยากลงอะเพราะว่าตอนแรกมันยากเกินไปสงสัยมีคนแบบไปรายงานบ่อยๆว่าไม่ไหวนะมันยากมากเลยคุณเป็นคนบอกเองว่าไม่ต้องฟาร์มหรอกแร่เป็นพันชั่วโมงแต่เราต้องฟาร์มกันตั้ง900ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบปรับให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นเนี่ยไม่อย่างนั้นก็ฟาร์มกันเหนื่อยแน่นอนเอาล่ะพาร์ทนี้ทุกคนค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ